สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะอะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันต่อนะฮะเราถึงกันในเรื่องราวการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้อพยพได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้รับการได้ท่านได้ฝันเห็นว่าท่านอพยพไปในเมืองที่เป็นดินแดนที่เป็นดินแดนที่มีอินพารัมแล้วก็เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างฮัรเราะห์นะฮัรเราะห์ทั้ง2ก็คือฮัรเราะห์ชัรกียะห์ชัรกียะห์กับฮัรเราะห์กอร์บียะห์และเมืองนี้ก็คือเมืองอัลมาดีนะห์พอเวลาท่านนบีได้รับคําบัญชาท่านนบีก็เริ่มให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ทําการทยอยกันไปนะแล้วท่านนบีก็ได้ดังที่เราได้รู้กันนะว่าท่านนบีได้ส่งมุซอับบินอุมัยร์และอุมมีมักตูมไปเป็นคนที่คอยสอนกุรอานที่นครมะดีนะห์และบิลาลอัมมารก็เดินทางแล้วท่านอุมัรบินคอฏฏอบก็ได้พาบรรดาซอฮาบะห์20คนเดินทางไปนะแล้วต่อมาเนี่ยได้มีเหตุการณ์ที่เราได้พูดคุยกันก็คือเหตุการณ์ของท่านหญิงอุมมุสลามะกับอบูสลามะแล้วก็ลูกน้อยของนางที่ชื่อว่าสลามะแล้วเหตุการณ์ที่เผ่าของทั้ง2คนเนี่ยได้พรากนางทั้ง2ออกจากกันได้พรากอุมมุสลามะออกจากอบูสลามะแล้วก็เด็กน้อยเนี่ยได้สลามะเนี่ยก็ได้อยู่กับแม่แล้วพอเวลาที่เผ่าของอบูสลามะเนี่ยได้รู้ว่าเด็กน้อยไปอยู่กับแม่เนี่ยเขาก็ไปแย่งไปชิงตัวเด็กน้อยมาทำให้เด็กเนี่ยอยู่ทางหนึ่งแล้วก็แม่อยู่ทางหนึ่งแล้วก็พ่ออยู่ทางหนึ่งอบูสลามะได้เดินทางไปยกไปคนเดียวที่นครมะดีนะห์แล้วอุมมุสลามะเนี่ยก็ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวที่เผ่าของนางนะแล้วก็เด็กน้อยก็คือสลามะต้องอยู่กับใครฮะบะนูอับดุลอัสัดอยู่กับเผ่าของอบูสลามะห์เลยทำให้ทั้ง3คนเนี่ยได้อยู่คนละทิศคนละทางจนกระทั่งว่านางได้อยู่ในสภาพนั้นเนี่ยหมายความว่าผู้ที่เป็นแม่เนี่ยอุมสลามะห์เนี่ยได้อยู่ในสภาพนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีในสภาพที่นางจะต้องคอยออกมาในทุกเช้าแล้วก็ออกมานั่งร้องไห้จนกระทั่งเย็นเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะมีความหวังในการได้พบลูกน้อยของนางจนกระทั่งว่ามีคนได้มีความสงสารในการที่นางได้เจอสภาพนี้และเผ่าของนางก็ได้มีการปล่อยให้เผ่าของอบูสลามะห์ก็ได้คืนลูกมาให้กับนางพอเวลานางได้ลูกน้อยแล้วเนี่ยนางก็ได้ตั้งมั่นตั้งใจในการที่อพยพไปสู่นครมะดีนะห์แล้วนางก็ได้เริ่มในการอพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์พี่น้องครับในการอพยพของนางในครั้งนี้เนี่ยอุมสลามะห์ได้ทำการเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่นางอพยพไปเนี่ยนางไม่ได้มีใครไม่มีใครที่จะไปกับนางนางไปกับลูกน้อยอยู่2คนจนกระเพื่อที่จะไปหาสามีของนางจนกระทั่งว่านางเดินทางจนกระทั่งว่านางได้ถึงตะนาอิมตะนาอิมก็คือเหตุสถานที่ที่ไม่ไกลจากนครมะดีนะห์เท่าไหร่นะแล้วนางก็ได้ไปพบกับอุซมานบินตอลฮะบินอบีตอลฮะอุซมานบินตอลฮะได้บอกกับอุมสลามะห์ว่าอิลาไอนายาบินอบีอุมัยยะห์บอกว่าถามว่านางจะไปไหนโอ้ลูกสาวของลูกหลานของบันีอุมัยยะห์นางได้บอกว่าอุรีดูซาวจีบินมาดีนะนางได้บอกกับอุสมานบินตอลฮะว่าฉันต้องการที่จะไปพบกับสามีของฉันที่นครมาดีนะอุสมานด้วยการแปลกใจว่าการเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกน้อยคนหนึ่งเนี่ยนางจะเดินทางไปกัน2คนแล้วก็เลยถามว่าอาวามามาอังกีอะฮัดถามว่าไม่มีใครเดินทางไปกับนางเลยเหรอกอลัสกอกุลตุวัลลาวัลลอฮิอิลลาอัลลอฮ์วะบุนัยยะฮาซาอุมสลามะห์ได้บอกว่าไม่มีใครฉันมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เดินทางไปด้วยแล้วก็ลูกชายของฉันคนนี้แหละพี่น้องซะละมะห์เป็นชื่อผู้ชายนะเป็นชื่อผู้ชายซะละมะห์คือลูกของอุมซะละมะห์นะแล้วก็ลูกชายของฉันคนนี้เนี่ยกอละวัลลอฮิมาละกะมินมุตรักอุซมานบินตอลฮะได้บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่ามาละกิมินมุตรักคืออย่างเธอเนี่ยคืออย่างนางเนี่ยนะจะต้องไม่ใช่คนที่ถูกทอดทิ้งฟาคอซะบิคิตามิลบะอีรและอุซมานบินตอลฮะก็ได้จูงเชือกอูฐนะจูงเชือกนะเชือกที่ผูกคออูฐอยู่นะฟันตอลากะมาอียะฮวีบีฟะวัลลอฮิมาซอฮิบตุรรัจุลมินอัลอะรับกอดอะรออันนะฮูอักรอมมิน
อุมซะลามะห์ได้บอกว่าแล้วก็อุซมานบินตอลฮาเนี่ยได้เป็นคนที่พาฉันไปนะจงอูดพาฉันไปแล้วขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าอุมซะลามะห์ได้บอกนะพี่น้องว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนจากชาวอาหรับที่เป็นคนที่มีเกียรติหรือว่าให้เกียรติฉันมากกว่าคนคนนี้เลยกานะอิซาบะลากอนมันซิลอะตาคาบีซุมมัสตะจะรออันนีซุมมัสตะคอรออันนีเวลาที่ไปถึงที่พักอุซมานเบนตอลฮาก็จะถอยหลังให้ฉันคือหมายความว่าจะออกห่างจากฉันเพราะว่าจนกระทั่งว่าให้อูดได้นั่งแล้วฉันก็จะได้ลงเพราะว่าผู้หญิงเวลาที่จะขึ้นรถลงรถหรือว่าเวลาที่จะขึ้นบนยานพาหนะเนี่ยนะก็ต้องอะไรฮะมีการมีท่าทางที่นางจะรู้สึกอายอุซมานเบนตอลฮาก็จะถอยออกห่างจากนางไปฮัตตาอิดานะซันตุอิสตะคอรบะอีบิบะอีรีพอเวลาที่ฉันลงแล้วเขาก็จะจูงอูดไปนะแล้วก็พาอูดไปผูกที่ต้นไม้พี่น้องเขาได้อุซมานบินตอลฮาได้พานางไปนะพานางไปแล้วก็ดูแลอุมมุสลามะกับลูกน้อยเนี่ยฟะอิดาดานาอัรวาก็มาอิลาบะอีรีฟะกัดดะมะฮูฟะรฮิละฮูซุมมัสตะคอรอันนีพอเวลาที่ถึงเวลาที่จะเดินทางนะถึงเวลาในยามที่จะเดินทางเขาก็มาพาอูดมาแล้วก็ให้ฉันเนี่ยได้ขึ้นอูดเวลาที่ฉันได้ขี่อูดแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเอาอูดแล้วก็มาจูงเชือกอูดไปต่อคือพอเวลานางจะขึ้นขี่อูดเนี่ยอุซมานเป็นต้นนะคะก็ถอยออกไปเป็นการให้เกียรติกับนางนะวันฟะกอดะฮูฮัตตายันซิลบีฟะลัมยะซัลยัสนะซาลิกะบิฮัตตาอักดัมมินัลมะดีนะห์อบูซาอุมุสลามะได้บอกว่าอุซมานบินตอลฮาเนี่ยได้ทำในลักษณะนี้เนี่ยจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยได้มาถึงนครมะดีนะห์เวลาที่ฉันมาถึงอะไรหมู่บ้านของบันีอัมรอิบนอาฟที่กุบะกอลซาวจูกีฟีฮาซิลกอริยะอุซมานบินตอลฮาบินตอลฮาได้บอกว่าสามีของเธอเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะวะกานะอบูซะลามะฮ์บิฮานาซิลันเพราะอบูซะลามะฮ์เนี่ยตอนที่ได้เดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยเขาได้มาลงพักที่นี่ฟัดคูลีฮาอะลาบะเราะกะติลลาซุมมันซอรฟะรอจันอิลามักกะอุซมานบินตอลฮาก็บอกกับนางบอกกับอุมมุสลามะว่าขอให้นางได้เข้าไปหาสามีของนางเนี่ยด้วยกับบะเราะกัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอุซมานบินตอลฮาก็ได้จากไปนะจากกลับไปสู่นครมักกะของเขาพี่น้องระยะทาง400กิโลแต่อุซมานบินตอลฮาในพอเวลาที่เห็นอุมซะลามะห์ได้เดินทางกับลูกน้อยด้วยความยากลำบากเนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้นำที่พาจูงอูดให้แล้วก็พามาให้ในระยะทาง400กิโลจากนครมักกะมาสู่นครมะดีนะห์อุมซะลามะห์ได้เล่าต่อไปนะนางได้บอกว่าวัลลอฮิมาอะอ์ลัมอะห์ลบัยอะห์ลบัยตินฟิลอิสลามอศอบะฮุมมาอศอบะอาลอบีซะลามะห์วะมารออัยตุซอฮิบันกอดการอักรอมินอุซมานบินตอลฮาขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันไม่รู้ว่าจะมีครอบครัวไหนที่รับอิสลามมาแล้วเนี่ยจะได้โดนบททดสอบเหมือนกับครอบครัวของอบูซะลามะห์แล้วฉันก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนไม่เคยคบใครที่เป็นคนที่มีเกียรติมากกว่าอุซมานบินตอลฮาพี่น้องตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวของอุมซะลามะห์แล้วก็อบูซะลามะห์ที่เขาต้องอะไรฮะต้องอดทนแบกรับในสภาพที่เขาได้โดนอยู่ก็คืออะไรคือการจากสามีจากภรรยาต้องจากกับสามีจากกับลูกน้อยสามีต้องจากกับภรรยาลูกน้อยต้องโดนพากจากแม่เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเขาต้องการยืนหยัดในหลักการของศาสนาด้วยการอพยพคือในวันนั้นเนี่ยการยืนหยัดเนี่ยเป็นการยืนหยัดแม้กระทั่งว่าต้องอะไรฮะต้องจากคนที่เขารักแล้วก็ต้องยืนหยัดแต่ในวันนี้นะพี่น้องเราใช้การยืนหยัดเพียงแค่การพยายามปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาซึ่งเราได้มีโอกาสในการทําอิบาดะห์อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่มีใครมาจับมิดดาบแล้วก็มีใครมาบังคับเราไม่มีใครมาขู่เข็นเราเพราะฉะนั้นการยืนหยัดในยุคนี้ในพี่น้องเวลาที่เราได้เรียนรู้การยืนหยัดของบรรดาซอฮาบะห์ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือทําให้เราได้เห็นถึงการอดทนที่แท้จริงในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาอูลาดุกุมอันซิกริลลาห์
วะมายะฟอัลซาลิกะฟะอูลัยกะฮุมุลคอซิรูนโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าแล้วก็บรรดาลูกหลานของพวกเจ้าเนี่ยมาพาให้พวกเจ้าหลงละเริงออกห่างจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายะฟอัลซาลิกะฟะอูลัยกะฮุมุลคอซิรูนและใครก็ตามใครที่ทําแบบนั้นเนี่ยทำแบบไหนครับพี่น้องใครที่ปล่อยให้ทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมาทำให้เขาหลงระเริงออกห่างจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายเป็นคนที่คอซิรุนเป็นคนที่ขาดทุนยิ่งนักพอเวลาที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้กับเราเนี่ยว่าอย่าให้ลูกหลานอย่าให้บรรดาภรรยาอย่าให้ทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยมาทำให้เราได้ต้องออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากคำต่ออะต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามยืนอยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ออกห่างนะออกห่างจากมะซียะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามันมีจุดเด่นของอบูซะลามะห์ให้เราได้เห็นเนี่ยนะแล้วก็ที่เขาได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ต้องพรากจากกันต้องพรากจากกันไปอยู่คนละเมืองก็ตามแล้วในวันนี้เราเห็นคนที่พาอะไรพาครอบครัวพาลูกน้อยไปหรือพาลูกของเขาไปสู่สถานที่ที่มีมาอาซีไปสู่สถานที่ที่มีสิ่งผิดมีสิ่งบาปเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องเวลาที่เราเห็นนึกถึงเหตุการณ์ของอุมุสลามะของอับูสลามะของเด็กน้อยหรือว่าลูกของอุมุสลามะเนี่ยทำให้เราได้คิดขึ้นมาได้ว่าการยืนหยัดในวันนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดในวันนี้เนี่ยด้วยกับอะไรนะด้วยการออกห่างจากมะซียะห์ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามเราไว้เพราะต่อมาเนี่ยพี่น้องอะในเหตุการณ์ของอุมมุสลามะห์เนี่ยยังไม่จบเพียงแค่นี้นะในการที่นางได้ต้องออกห่างจากหรือว่าโดนพรากจากสามีของนางเนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบปีแล้วนางก็ได้โดนพากจากลูกเช่นกันแล้วเวลาเกือบปีแล้วพอเวลาได้ลูกแล้วต้องการที่จะอบพยพมาสู่นครมะดีนะห์เนี่ยนางก็รีบทำการรีบอบพยพมาหาอบูสลามะห์พี่น้องอะแต่พอเวลาที่นางได้อบพยพมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยปรากฏว่าความดีใจของนางที่จะได้เจอกับอบูสลามะห์กลับกลายเป็นอะไรฮะกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่นางจะต้องมาพบว่าสามีของนางนั้นได้เสียชีวิตพอเวลานางได้เดินทางมาถึงนครมะดีนะห์เนี่ยก็อบูซะลามะห์ก็ได้เสียชีวิตเลยทำให้อุมมุสลามะห์เนี่ยได้เศร้าโศกเสียใจอย่างมากนะแล้วนางก็คิดว่าสามีของนางเนี่ยที่นางได้โดนพากจากกันไปแล้วก็เป็นสามีที่นางต้องการที่จะเดินทางมุ่งตรงมาหาแต่ว่าเขาก็ได้เสียชีวิตไปเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทดสอบในการอพยพของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งในเหตุการณ์การจากไปของอบูซะลามะห์เนี่ยพี่น้องอะทำให้อุมมุสลามะห์เนี่ยเสียใจมากแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ให้นางเนี่ยได้ขอดุอาซึ่งเป็นดุอาที่เราควรจะนำมาเป็นอะไรฮะเป็นดุอาที่เราขอในยามที่เราสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็คือท่านนบีให้อุมมุสลามะห์เนี่ยบอกอุมมุสลามะห์ว่าเวลาที่นางประสบกับสิ่งนี้เนี่ยให้นางขอดุอาว่าอัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนฉันในบททดสอบที่ฉันได้เจอแล้วขอพระองค์ได้อะไรฮะทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันด้วยพอเวลาท่านนบีได้ให้นางขอดุอานี้เนี่ยนางก็ขอดุอาตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางได้สอนนางมาโดยที่มีความมั่นใจในดุอาท่านนบีแต่ว่าในความรู้สึกของนางในความคิดของนางเนี่ยนางได้มีการคิดอยู่ว่าใครกันที่จะเป็นคนที่ประเสริฐกว่าอบูซะลามะห์เขาบอกว่าไม่เห็นว่าใครจะประเสริฐกว่าอบูซะลามะห์แต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตอบรับดุอาของนางก็เลยทำให้นางเนี่ยได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเวลาต่อมาซึ่งเป็นการตอบแทนในดุอาที่นางเนี่ยได้มีความมั่นใจในการขอดุอาพี่น้องอ่ะหลังจากในเหตุการณ์ครั้งนี้ในเหตุการณ์การอพยพของอบูซะลามะห์แล้วก็อุมมุซะลามะห์เนี่ยเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้บทเรียนอย่างมากมายเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มมีความอะไรฮะมีการวางแผนมีการตั้งใจในการที่จะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์แล้วท่านอบูบักรอัสซิดดีกที่เป็นคนใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็
เตรียมตัวที่จะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อนุมัติให้กับทุกคนว่าใครที่มีความสามารถในการอพยพไปได้เนี่ยให้อพยพไปและอบูบักรก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถแล้วเขาก็เตรียมตัวอาอิชะห์ได้รายงานในเหตุการณ์ที่อบูบักรพยายามเตรียมตัวจะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยว่าตะญะฮะซะอบูบักรกอยบะลันมะดีนะห์อบูบักรได้เตรียมตัวในการอพยพมุ่งตรงไปสู่นครมะดีนะห์ฟะกอละละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาริซดิกพออบูบักรได้เตรียมตัวแล้วก็จะเดินทางไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีได้มาหาอบูบักรแล้วก็บอกว่าอะลาริซดิกบอกว่าใจเย็นๆบอกว่ารอก่อนบอกว่ารอก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปฟะอินนีอัรจูอัยยุซะนาลีแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฉันเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีการอนุมัติให้กับฉันในการอพยพฟะกอละอบูบักรอบูบักรได้บอกว่าวะฮัลตัรจูดาลิกะบิอบีอันกอละนะอัมฟะจะละซะอบูบักรนัฟซะฮูอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิยุสฮิบะแล้วอบูบักรได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วท่านมีความหวังเช่นนั้นเหรอหมายความว่ากำลังบอกท่านนบีว่าแล้วฉันจะได้ไปกับท่านนบีด้วยเหรอกอละนะอัมท่านนบีได้บอกว่าใช่فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه أبو بكر เลยยังไม่เดินทางโดยที่อะไรฮะรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะได้เดินทางพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัลละฟะรอฮิลาตินกานะตาอินดะฮูแล้วเขาก็ได้เตรียมอูฐไว้2ตัวที่เขามีอยู่นะแล้วก็ทำการเตรียมอูฐนี้เนี่ยไว้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เขาในการเดินทางไปสู่นครมะดีนะห์พี่น้องการมีความตั้งใจของท่านอบูบักรในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของบรรดาซอฮาบะห์ที่พอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการอนุมัติให้อพยพแล้วเนี่ยเขาก็เตรียมตัวในการอพยพเพื่อเป็นการทำตามคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาหาท่านอบูบักรแล้วก็บอกท่านอบูบักรว่าให้รอหน่อยนะให้รอก่อนนะมีรายงานจากท่านอุรวะอุรวะได้บอกว่าอาอิชะห์เนี่ยอาอิชะห์ที่ภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะได้บอกว่าฟะบัยนะมา نحن يوم جلوس في بيت أبي بكر في نهر الظهيرة ในวันหนึ่งที่เราได้นั่งอยู่ที่บ้านของอบูบักรนะในตอนเวลาร้อนๆน่ะกอละกออิลอบีบักรฮาซารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนนิอันฟีซาอะติลลัมยะกุนยะตีนาฟีฮาได้มีคนบอกกับท่านอบูบักรว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังมุ่งตรงมาในเวลาไหนฮะอาอิชะห์ได้บอกว่ามาในเวลาที่ท่านนบีไม่เคยมาในเวลานี้เลยฟะกอละอบูบักรฟิดาละฮูอบีวะอุมมีวัลลอฮิมาจาบิฮาซิซาอิลลาอัมรนะบอกว่าท่านนบีขอสาบานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยว่าท่านนบีมาในเวลานี้เนี่ยต้องมีเรื่องสำคัญแน่นอนกอลัตฟะจาอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสตะซันฟะอุซินะละอาอิชะห์ได้เล่าต่อไปว่าท่านนบีก็ได้มาแล้วก็ขออนุญาตท่านอุบะเข้าไปในบ้านแล้วอุบะก็อนุญาตให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปฟะดะคอละฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิอบีบักรท่านนบีก็เลยบอกอุบะว่าอัคริจมันอินดักให้เอาคนในบ้านออกไปหมายความว่ากำลังจะคุยเรื่องสำคัญก็เลยบอกกับท่านอบูบักรว่าให้เอาคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกไปฟะกอละอุบะกะอินนามาฮุวะอะฮลุกบิอบีอันตะยารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุบะก็เลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าภรรยาของท่านนั่นแหละที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือใครอ่ะก็คืออาอิชะห์คือลูกสาวของท่านอบูบักรที่เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนีกอดอุซินะลีฟิลคุรูจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกท่านอบูบักรว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้รับการอนุมัติให้อพยพแล้วฟะกอละอบูบักรอัสซิดดีกอัสซอห์บะห์บิอบีอันตะยารอซูลุลลอฮ์อุบะก็ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะให้ฉันไปกับท่านด้วยใช่มั้ยกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกท่านอบูบักรว่านะอัมใช่ความดีใจของท่านอบูบักรที่ได้อพยพไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการที่ท่านนบีได้มาบอกท่านอบูบักรเนี่ยให้รออย่าเพิ่งอพยพไปแล้วท่านอบูบักรก็ได้พบกับความดีใจนะว่าจะได้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องการเดินทางของท่านนบีในครั้งนี้เนี่ยที่จะเดินทางไปสู่นครมะดีนะห์เมืองที่จะคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้เห็นถึงการเตรียมตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เลือกเพื่อนเดินทางที่ดีได้เลือกคู่เดินทางที่ดีก็คือท่านนบีได้เลือกท่านอบูบักร
ที่ได้รับฉายาว่าเป็นอัสซิดดิกแล้วท่านนบีก็ได้ทำการเดินทางมุ่งตรงไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะแล้วก็ท่านอบูบักรได้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรได้นำทรัพย์สมบัติของเขาไปด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เขาได้มีอยู่เนี่ยเขาได้นำไปด้วยเพื่อจะได้นำไปใช้ในการอพยพไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะนี่คือการเตรียมตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการอพยพท่านนบีไม่ได้ทำอะไรโดยที่ไม่มีการวางแผนแล้วท่านนบีก็ได้มีการเตรียมตัวเตรียมเหตุการณ์ต่างๆที่จะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์แล้วท่านนบีก็ได้อพยพไปกับท่านอบูบักรพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในตอนหน้าว่าท่านนบีได้มีการเตรียมการแบบไหนแล้วใครกันที่ออกไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่ท่านออกไปในทีแรก4คนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม